ปอยแฟนมาเลยพอดีครับสวัสดีครับผมปอยแฟนมาเลยพอดครับน้องครับโอ้ยแอนตีมาสองชุดแล้วก็ยายพอดเหมือนมากเลยชุดนี้เป็นชุดของทีมงานครับที่งานเฮาบ่ได้มาที่อย่างกับฟาร์มจระเข้ฟาร์มแกะครับฟาร์มแกะผมมาที่แรกเนี่ยพี่น้องอันนี้น่ะผมได้เข้ามาผมเคยมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือครับผมมาตั้งแต่ว่าเวทีประกวดอยู่กลางห้างหรอผมเห็นอยู่เนี่ยนั่นล่ะเก่าๆน่ะนั่นล่ะเวทีเกิดเกิดจากตรงนั้นศิลปินหลายคนนะครับมาสร้างตำนานอยู่นี่ครับนี่ใครแน่นี่ใครแน่นายอรทัยนายอรทัยคำมอดวันคุณเดชครับนักแสดงชลดาผมมาราชิมาที่นี่หมดและอีกหลายๆคนแต่ผมก็มาจะมาบริมาประกวดมาอย่างได้ที่มาเป็นนักร้องครับเวลาครับมาเลี้ยงแขกคนนี้คนคนอย่างแล้วปล่อยไปนี่ก็ไม่ได้พอไปตัวแล้วเนี่ยครับกับไอ้แอดนี่ก็เคยเห็นแต่ใน YouTube ครับท่านที่อยู่นั้นเห็นน้ำเห็นเราอยู่น้ำระบาดครับมันคือไปเห็นอยู่ขึ้นไปนั่นได้เลยบนอัศวินแอดแอดนะครับหรือว่าจะนั่งหน้าเวทีแต่จะไปนั่งยองๆนะครับวันนี้นะอ้าวเดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศให้พี่น้องพูดอาจารย์โน่ไปแซ่อาจารย์โน่ขอถ่ายรูปติดตามมานานแล้วไม่เคยเห็นตัวจริงไงเห็นตัวจริงหล่อมากเลยขอบคุณคุณดิจะได้มาเจอกันเพราะว่าตอนนี้พี่ขอบคุณพอคุณเดชนั้นกลายเป็นคำว่าเพชรบ้านแพงแล้วไปอยู่กับทางโจแล้วต้องติดต่อมาครับติดต่อโจทีเดียวแต่โอกาสนี้เป็นพิเศษขอบคุณครับ
าเนื้อหาพระพ่อผู้เฒ่าล่ามมกสิบ้าบ่บ่ได้ล่ามมกได้ล่ะเอาเจ้จ้าจริงๆต้องเป็นแม่บ่แม่นบ่นี่ครับท่าอย่าจักสั่นนะอีแม่อายคนโอ้ยสุขุมเลยเนาะพ่อกันพี่น้องแม่อายคนจะบ่สิสุขุมวิท11อันนี้ล่ะคุณเปิดก่อนโอ้ยซุ้มซุ้มตกรถขบวนบ่ท่านไปอันอีหยังก็ฮอตแตกน้ำเขาเอาจับเพลงให้พี่น้องมันสะบัดเพลงละฝ่ายขอรับมาฟังให้ตัวล่ะเอามารับสะบัดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพลงซ่าจับเพลงก่อนก็ขั้นขั้นช่วงขั้นนิดหน่อยฝ่ายแม่เป็นไรบ้างจะให้ได้หลายนะจ้าเดี๋ยวน้องสิล็อกตลกองครับไหนไหนก็ไหนไหนแล้วพี่น้องปี2545ผลงานเพลงตลกองครับจ้า